รชรเชิญยิ้มครั้งนี้ไปทำบุญอีกครั้งหนึ่งนะคะที่วัดเจ็ดท่อค่ะก็อย่างที่เราทราบกันว่าพี่อรชรก็เป็นสายทำบุญไปที่ไหนมีงานหรือว่าไปผ่านที่จังหวัดไหนแล้วก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าที่วัดก็มักจะไปทำบุญแล้วก็ขอพรตลอดนะคะล่าสุดก็เนี่ยค่ะไปถวายสังฆทานพระนะคะแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เพื่อนรักค่ะที่เพิ่งจากไปก็คือพี่เจมส์เชิญยิ้มนะคะและที่วัดนี้ค่ะก็มีหลายๆคนนะคะที่นิยมมากราบมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขอโชคขอลาภและก็ไม่พลาดที่จะขอพรจากปู่ท้าวเวสสุวรรณค่ะซึ่งมีทั้งหมดนะคะ4องค์ด้วยกันมี4ปางค่ะเริ่มที่องค์แรกก่อนเลยนะคะท้าวเวสสุวรรณปางอสูรานายักษ์ประทานทรัพย์ค่ะแล้วก็ยังมีองค์ที่2ก็คือท้าวเวสสุวรรณปางนาคเทพเทวาประทานพรทั้ง2ปางมีความสูงอยู่ที่ประมาณ4เมตรครึ่งนะคะสูงมากนะสูงมากนะคะองค์ใหญ่มากแล้วก็องค์ที่3ค่ะท้าวเวสสุวรรณปางมหาทรัพย์นะคะก็จะมีเพชรนิลจินดาแก้วแหวนธรรมรงค์ประดับอยู่เต็มทุกนิ้วขององค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณเลยค่ะและองค์ที่4นะคะก็คือท้าวเวสสุวรรณปางมหาลาภค่ะเมื่อสักครู่ปางมหาทรัพย์ อันนี้ปางมหาลาภนะคะก็จะมีเพชรนิลจินดาเต็มเป็นเลยธรรมรงค์แล้วก็ทั้งข้อมือแล้วก็เครื่องที่สวมใส่อยู่นะคะพี่อรชรไม่พลาดค่ะขอโชคขอลาภมาฝากแฟนๆแล้วก็เขียนยันหนุนดวงฝากเอาไว้ที่ใต้ฐานโอปู่ท้าวเวสสุวรรณด้วยล้วงหายมาฝากแฟนๆด้วยนะคะเดี๋ยวขอดูเลขมงคลหน่อยค่ะเย็นเลยปุ๊บว้ายอืมสวย8ขออีกตัวหนึ่ง1ค่ะ081เป็นความเชื่อนะคะแล้วก็เป็นแนวทางไม่ดราม่าไม่บูลลี่กันนะคะนี่ฮะตัวเลขหลังจากการล้วงหายไปแล้วก็โน้ตกันได้นะจดกันไว้ได้สำคัญมากมากฮะเพราะว่าคุณผู้ชมฮะพรุ่งนี้นะฮะอมรินทร์ทีวีของเราถ่ายทอดสดครับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคม2567ฮะแล้วก็แน่นอนฮะเหมือนทุกครั้งงานนี้เราก็มีทั้งข่าวสารสาระข่าวภูมิภาคข่าวสังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิตและก็ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เหมือนที่เห็นตะกี้เลยนะฮะซิสคอมสุดสนุกบ้านเคียงเรียงเบอร์ห้ามพลาดเลยนะฮะเพราะว่าเราจะมาร่วมกันไขความรู้เรื่องราวของสลากินแบ่งรัฐบาลผ่านซิสคอมกันนะฮะงานนี้ก็จะเจอกันเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นพี่วิลลี่แม็กอินทอสพี่ปอนนบแล้วก็พี่เสนาหอยนะฮะเริ่มพรุ่งนี้นะฮะบ่ายโมง50นาทีถึง4โมงเย็นทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับ